สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Class Crew by ZT นะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้นะครับผมอยู่บน Ford Ranger Wide Track 2.0 นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเป็นตัวท็อปสุดวันนี้มีประเด็นจะมาพูดคุยเรื่องระบบเตือนพฤติกรรมการขับขี่นะครับระบบเตือนผู้ขับขี่นั่นเองหรือว่า Driver Alert นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษหลายท่านนะครับสงสัยว่าทำไมกดเข้ามาในเมนูตั้งค่าในเมนูนี้หน้าจอถึงขึ้นว่าไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ผมต้องตอบก่อนว่าระบบนี้เริ่มทำงานที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปขับให้คุณผู้ชมดูคือตอนนี้รถมันจอดนิ่งนะครับหรือว่าความเร็วรถไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ระบบจะรองรับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปขับดูว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือไม่จะได้เคลียร์ข้อสงสัยกันนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตามไปพร้อมๆกับผมนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ50นะครับหน้าจอยังขึ้นว่ายังไม่สามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงความเร็วประมาณสัก65นะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับขึ้นสีเขียวแสดงว่าผมขับดีอยู่นะฮะระบบนี้จะเริ่มเป็นสีเหลืองและสีแดงหลังจากที่ผมมีพฤติกรรมการขับแบบไม่โอเคนะครับคือเป๋ไปซ้ายหรือว่าเป๋ไปขวาโดยที่ผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเสี่ยงต่อการหลับในนั่นเองนะครับระบบก็จะเริ่มเตือนเป็นรูปช่วยกาแฟขึ้นมาถ้าผมยังมีพฤติกรรมต่อความเสี่ยงในการขับรถนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ยืนยันนะครับว่ามันเริ่มทำงานที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครความกังวลได้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ถ้าใครเจอหน้าจอว่าไม่สามารถทำงานได้ก็ลองไปวิ่งดูก่อนนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังสงสัยกันอยู่นะครับสำหรับเทปนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ